สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565นะคะปิ่นจะพาเพื่อนๆมาเดินหลาดใหญ่ค่ะถนนคนเดินของภูเก็ตเขาจะมีทุกๆวันอาทิตย์นะคะปิ่นจะเริ่มจากลานมังกรค่ะแล้วก็เห็นไหมตรงไปข้างหน้านั้นคือหลาดใหญ่ค่ะทุกคนรอข้ามถนนกันไปเลยดูดิคนเยอะแยะมากมายเพื่อนๆดูสิเราจะแทรกไปได้ยังไงเห็นไหมคนเต็มเลยค่ะมาเดินกับปิ่นกันวันนี้ปิ่นมาคนเดียวตั้งใจจะมากินเย็นตาโฟค่ะแล้วก็หลาดใหญ่คือผลพลอยได้ที่ปิ่นจะมาเดินไปค่ะไปกันปิ่นเดินคนเดียวก็เหงานะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูโซนของฝากของที่ระลึกอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะพอเดินโซนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินโซนอาหารกันไม่รู้ว่าจะถ่ายมาให้ทุกคนดูแบบออกมาดีไหมนะมันเพราะว่ามันต้องแทรกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะคนเยอะตรงนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะปิ่นหยุดดูพักนึงอะได้กลิ่นแบบสมุนไพรมันคืออะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิโอ้เครื่องประดับค่ะทุกคนสาวๆน่าจะชอบกันดูดิฟุ้งฟิ้งมากเลยโอ้โอ้อันนี้แอคเซสซอรี่ไม่ใช่แนวปิ่นเท่าไหร่ค่ะโอ้ยตรงนี้สวยค่ะทุกคนเอาไปประดับบ้านนะโอ้อันนี้ก็น่ารักนี่ของที่ระลึกค่ะภูเก็ตเนาะจะมีแต่แบบนี้เยอะแยะนี่เก๋ๆดีค่ะน่าจะแฮนด์เมดโอ้โหแสดงราคาชัดเจนเฮ้ยตัวนี้ปิ่นไม่แน่ใจว่าคืออะไรค่ะนี่ค่ะแอคเซสซอรี่สำหรับสาวๆไปทะเลค่ะโอ้อันนี้งานฝีมือค่ะมังกรค่ะสุดยอดฝีมือสุดๆเลยค่ะเนี่ยแอคเซสซอรี่อีกแล้วเครื่องเงินค่ะโอ้ยอันนี้นึกถึงหลานเลยค่ะเนี่ยผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันนะแบบนี้นี่ก็เก๋ๆแกะสลักไม้ค่ะอันนี้ก็สวยตรงนี้ค่ะไฮไลท์ทุกคนเดี๋ยววันไหนว่างๆปิ่นจะพามากลางวันนะจะไปดูซะหน่อยว่าข้างในมันมีอะไรสวยมากเลยซอยลมมณีค่ะซอยนี้ปิ่นไม่ได้เดินไปนะเพราะคนมันแน่นค่ะดูดิปิ่นเดินตรงไปโอ้สวยมากเลยค่ะเดินทะเลกันตรงนี้ก็สวยสวยเดี๋ยวปิ่นจะหาเวลาว่างสักวันนะมาเดินกลางวันหลายร้านเลยที่น่านั่งอะค่ะอย่างสวยเลยโอ้โหเดี๋ยวปิ่นจะให้ดูบรรยากาศรอบๆพยายามไม่ให้ถ่ายติดผู้คนเนาะพยายามที่สุดแล้วค่ะเนี่ยมีนิดหน่อยดีนะที่มีหน้ากากอนามัยมาช่วยไม่เห็นหน้าเข้าชัดไปค่ะเอากล้องขึ้นไปข้างบนหน่อยข้างล่างมีคนนี่ค่ะบรรยากาศตรงนี้เก๋ไก๋มากเลยค่ะปิ่นยืนดูอยู่อ่ะน้องกบน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็โอ้โหฝีมือค่ะ150บาทอันนี้ทำเป็นชื่อได้ค่ะทุกคนปิ่นก็ยืนดูพักหนึ่งเหมือนกันนะเก๋ดีค่ะปิ่นว่า
โอ้โหฝีมือสุดๆเลยค่ะตรงมอเตอร์ไซค์เนี่ยสุดยอดสุดยอดอันนี้สวยสวยค่ะปิ่นดูแล้วแบบเนี่ยปิ่นคิดอยู่นะว่าจะซื้อไปประดับบ้านดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนถ้าเกิดยังไงละอาทิตย์หน้ากลับไปใหม่เนี่ยค่ะอันนี้ก็น่ารักเป็นของฝากได้นะอันนี้รอบสองแล้วนะที่ปิ่นมายืนดูน่ะว่าจะซื้อลิเวอร์พูลซะหน่อยนึงมัวแต่ถ่ายแล้วก็คนมันเยอะคนก็ดันหลังปิ่นไปปิ่นก็ไหลไปตามน้ำลืมซื้อเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปซื้อลิเวอร์พูลก่อนเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ปิ่นไม่แน่ใจว่าเขาทำมาจากอะไรราคาสูงเหมือนกันเนาะโอ้อันนี้ประดับเครื่องประดับหินค่ะต่างชาติน่าจะชอบอันนี้แอคเซสซอรี่ของน้องหมาน้องแมวแน่เลยเนี่ยปิ่นเห็นรูปน้องหมาน้องแมวอยู่โอ้นี้สวยมากค่ะทุกคนโอ้สวยอันนี้ก็น่ารักปิ่นก็เออซื้อไปเดินตลาดดีไหมนี่เครื่องเงินค่ะตรงนี้มันเหมือนกับเป็นงานประดิษฐ์แฮนด์เมดอะเนาะนี่สวยมากค่ะปิ่นว่าเอ๊ซื้อไปไว้ที่โต๊ะทำงานดีไหมปิ่นก็คิดอยู่นะเนี่ยอันนี้น่ารักเชียกระจุกกระจิกโอ้อันนี้ปิ่นทึ่งมากค่ะเหมือนมากค่ะทุกคนปิ่นยืนดูนะปิ่นซูมดูน้องเขาฝีมือโอ้โหสุดยอดค่ะวาดรูปเหมือนมาโซนอาหารกันดูซิดูซิมีอะไรให้เรากินบ้างคนเยอะมากตัวนี้นะปิ่นไปทุกงานของภูเก็ตปิ่นเจอทุกงานเลยแต่ปิ่นก็ยังไม่เคยซื้อมาชิมนะเนี่ยวันนี้ถ่ายวิดีโอด้วยไงคะแล้วมาคนเดียวยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยค่ะปิ่นมันพลุงพลังน่ะเลยได้แต่ยืนดูเนี่ยเสร็จแล้วแล้วเขาก็เอามาอีกเดี๋ยวไปคราวหน้าก่อนเดี๋ยวปิ่นจะลองซื้อชิมปิ่นยังไม่เคยชิมแล้วเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็เสร็จละนี่ขนมอาโป้งขนมพื้นเมืองภูเก็ตค่ะเนี่ยปิ่นเคยกินครั้งหนึ่งก็อร่อยดีนะเห็นว่าเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตโดยเฉพาะอะค่ะดูเขาทำอันนี้โอเอ๋วก็เป็นของหวานของพื้นเมืองของภูเก็ตเหมือนกันค่ะอันนี้ว่าจะซื้อไปฝากแม่ซะหน่อยเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวใหญ่เชียวนี่ค่ะที่ปิ่นว่าจะพาเพื่อนๆมาตอนกลางวันน่ะเดี๋ยวปิ่นหาวันสักวันก่อนนะเดี๋ยวต้องมาโดนเจ้าหน่อยละบะจาก35บาทค่ะมีอะไรอีกห่อหมกอันนี้ข้าวหมกไก่ปิ่นยืนดูอยู่นะจนป่านนี้แล้วปิ่นยังไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยเนี่ยมาขนมปังฉ่ำๆ อันนี้หอมหอมค่ะทุกคนตอนนี้เวลาเกือบ2ทุ่มแล้วค่ะที่ปิ่นมาเดินอ่ะเวลาเห็นอาหารก็ยังคิดอยู่เนาะเราจะกินอะไรดีนี่ข้าวเหนียวปิ้งคราวก่อนนู้นปิ่นมาปิ่นซื้อกลับบ้านด้วยนะอันเนี้ยข้าวเหนียวปิ้งอ่ะอร่อยดีค่ะ10บาทวันนี้ยังไม่อยากถือก่อนยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยปิ่นเดินดูอย่างเดียววันนี้ดูเขาทำหน่อยนึงดูเขาทำหน่อยนึงแล้วแป๊บนึงก็ต้องไปละเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
๋อเขาทำแบบนั้นไปค่ะเดินต่อคนเยอะปิ่นโดนดันหลังอยู่เนี่ยค่ะอ๋ออันนี้ยำยำอะไรเอ่ยยำมะม่วงอ่ะอันนี้ไตปลากะทิไตปลาคั่วกิ้งเนี่ยค่ะเดินร้อนๆมันต้องมีน้ำโอ้โหร้อนมากค่ะทุกคนตอนนี้ร้อนแล้วก็คนเยอะเหงื่อเต็มหมดเลยค่ะไปค่ะเดินเดินข้างหน้าได้อย่างเดียวค่ะนี้สลัดหยุดหยุดนานๆไม่ได้ค่ะนี่แอปเปิ้ลเห็นไหมขนมพื้นเมืองภูเก็ตค่ะไปค่ะข้าวผัดปิ่นก็คิดอย่างกินอะไรดีนะนี่มาดูข้าวผัดกันค่ะชงเชงชงเชงแล้วเสียงดังใช่นี่ค่ะร้านนี้คนเยอะมากรอคิวไม่ไหวค่ะปิ่นก็อยากจะซื้อเหมือนกันนะแต่แบบคนรอคิวเป็นสิบอ่ะยังคิดอยู่เราจะรอไหมไม่รอดีค่ะไปข้างหน้าโซนนี้มันเป็นอาหารเกาหลีค่ะอันนี้หอยนางรมเกาหลีแล้วก็จะมีอาหารเกาหลีเดินเดินต่อไปค่ะคนเยอะเราโดนดันแล้วเราต้องเดินเราหยุดหยุดไม่ได้อันนี้นั่งคล้ายๆแบบว่าเป็นของฝากอาหารโอท็อปอย่างนี้หรือเปล่านะพวกโคตรกิ้งเนี่ยนะเหมือนเราอยู่เกาหลีเลยโอ้อันนี้หอมมากเลยค่ะข้าวเหนียวปิ้งไอติมค่ะไอติมไปต่อไปต่อมาค่ะสละร้อยแก้วเต้าหวยมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวดูคุณลุงเขาทำแป๊บหนึ่งดูได้แป๊บเดียวโดนดันแล้วบินไปนี่ขนมเนยกรอบเนี่ยบินเคยกินที่ตลาดโมดอาเวนิวอันนี้นะมาดูเขาทำหน่อยนึงบินเอามากินกับกาแฟตอนเช้าอ่ะฟินมากเลยตอนนั้นเพื่อนซื้อ3กล่องแล้วก็ให้ปิ่นมากล่องหนึ่งปิ่นไม่ได้ซื้อเองนะเพื่อนซื้อก็ปิ่นเอามากินกับกาแฟฟินอยู่ค่ะกระเพาะปลาค่ะดูขนมปลาค่ะนึกถึงกวนมือโฮเลยนึกถึงเกาหลีโอ้โหยำค่ะจะเอายำอะไรร้านนี้ค่ะทุกคนโอ้โหคิวยาวมากปิ่นก็พยายามจะฟังนะจะเราจะได้คิวที่เท่าไหร่อะไรยังไงฟังเขาเราก็เลงไปด้วยสรุปคิวยาวเกินไม่ไหวแล้วค่ะไปข้างหน้าดีกว่าเห็นไหมสุดท้ายก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยปิ่นอะเราก็ยืนฟังคิวนู้นคิวนี้ช่องจังช่องจังโอ้ตายกว่าจะถึงเราไปเหอะได้แต่โอเคไม่เราไม่กินก็ได้เห็นไหมเนี่ยยืนฟังเขาสั่งอะไรกันมาไปข้างหน้าต่อเดินมาจะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วยังไม่ได้อะไรเลยปิ่นไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลยอันนี้ก็คิดอยู่กินดีไหมนะไส้ย่างเอาไหมมันก็ต้องรอย่างอีกอะไปดีกว่าค่ะอันนี้แพ็กเกจน่ารักเชียดูดิปิ่นก็ว่าเอ๊ซื้อดีไหมนะไม่เอาดีกว่าอ่ะมาทุกคนรู้ไหมผัดชงเชงชงเชงเนี่ยแล้วมันก็ร้อนกินอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้เหงื่อปิ่นเต็มตัวเลยแล้วปิ่นก็โดนดันมาหยุดมุมนี้พอดีอะหยุดมุมนี้ก็เอาถ่ายก่อนงั้นอะไปค่ะไปต่อโอ้อันนี้น่ากินมากเลยค่ะทุกคนนี่โอ้สุดยอดอันนี้กินดีไหมนะ
ไส้กรอกอีสานเอาเจอเตาอีกแล้วทุกคนเห็นไหมร้อนก็ร้อนปิ่นอ่ะเออมาเจอควันมาเจอไฟอีกชุ่งชั่งชุ่งชั่งร้อนมากเลยตอนนี้เอ้ยคนก็เยอะมาเจอเขาผัดอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางเลยอ่ะร้อนๆ อ่ะทุกคนเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้มันหอมดูสิหอมมากเลยปิ่นต้องหยุดสตันแป๊บนึงอ่ะแต่มีเจ้าของหมดแล้วนะที่ปิ่นฟังเนี่ยไปข้างหน้านี่เต้าหู้ค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องป๊อปคอร์นน่ากินอยู่เนาะเนี่ยสุดทางละทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะกลับไปฝั่งนู้นแล้วนะกลับไปเส้นนู้นละอันนี้คือสุดทางเขาละป่ะเราก็เดินกลับอันนี้ขากลับแล้วนะแต่กลับอีกฝั่งหนึ่งนะไปอันนี้น่ากินมากเลยทุกคนเนื้ออันนี้เอาไหมอันนี้ปิ่นได้มาหยุดอยู่มุมนี้อีกแล้วทุกคนไปต่อไม่ได้อ่ะหยุดมุมนี้ก็ถ่ายเขาทำโรตีก่อนคนเยอะค่ะเดินยังไม่ไหวยังแทรกไม่ได้ก่อนอ่ะดูเขาทำแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไหลไปตามผู้คนค่ะเห็นไหมหอมเลยค่ะไปต่อได้ก็ไปข้างหน้าต่อค่ะอันนี้น่ากินเชียวโอ้อันนี้เอาไหมอันนี้ขนมครกอ้าวกำลังจะถ่ายเขาปิดฝาแล้วค่ะอันนี้ปิดไม่เคยกินนะดูก่อนมันคืออะไรโหทุกคนดูอันนี้ดิจะต้านทานได้ไหมเนี่ยดูดิโอ้โหดูเขาย่างก่อนค่ะสองดูไปต่อเห็นไหมควันเต็มหน้าปิ่นเลยอ่ะตายละอยากกลับบ้านอาบน้ำแล้วโอ้โหอันนี้ยังไงดีจะดูหรือจะซื้อไปอันนี้ปิ่นก็น่ากินแต่มันก็ข้าวเหนียว2 ทุ่มแล้วเนาะเอาไงดีไปต่อดีกว่าปิ่นก็อันนี้ถ้วยละ20 บาทซื้อดีไหมนะซื้อไม่ซื้ออ้าวไปต่อไม่ซื้ออีกกะละแมเอาไงเห็นไหมเพื่อนเดินมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เห็นปิ่นซื้ออะไรใช่ไหมอ่ะเคฟดูเขาแป๊บนึงคิว3-4คิวเอาไงดีดูอย่างเดียวงั้นน่ะไปต่อดีกว่ามันก็เป็นข้าวเหนียวอีกเนาะ 2-3 ทุ่มมันจะอืดท้องเกินไปไหมเอาไงดีนี่ปิ่นอยากกินมากเลยแหนมน่ากินค่ะอันนี้ก็แห้งๆเนาะไปปล่อยผ่านไปดูข้างหน้าดีกว่าขนมกล่องละ30กล่องละ20อ่ะน้ำนี่น่าสนสุดค่ะตั้งแต่เดินมานี่อันนี้ค่ะไอติมผัดโอ้70 บาทค่ะทุกคนอันนี้ปิ่นก็อ้าวถ้าเราซื้อเราก็ยังถ่ายวิดีโออยู่เราก็ต้องกินสงสัยซื้อไม่ได้ค่ะไอติมผัดอันนี้ผลไม้จะเอาแบบไหนเลือกดูอันนี้นึกถึงตอนเป็นเด็กๆค่ะนะพ่อกับแม่ซื้อให้กินเนี่ยไม่งั้นก็ซื้อมาฝากถ้าพ่อไปเที่ยวเงี้ยเนี่ยจะได้เป็นของฝากอันนี้ปอเปี๊ยะสดค่ะขอดูแป๊บนึงโอ้โหดูเขาทำค่ะดูเขาทำ
ที่ปิ่นเคยพาไปที่ตลาดหล่อโลงอะค่ะเหมือนกันเลยเนี่ยดูวิธีทำเหมือนกันเลยกล่องละ40 30โลบาทเราผ่านอีกแล้วปิ่นอันนี้ชิ้นละ10บาท10บาทค่ะซื้อ10ชิ้นฟรี1ชิ้นอันนี้มันดึกแล้วไม่กินโอ้อันนี้ก็คิวยาวปิ่นก็อยากกินอยู่นะไม่ไหวอันเนี้ยปิ่นว่าปิ่นจะซื้อจักจั่นทะเลทอดกรอบกุ้งฝอยทอดกรอบน่ากินหมดเลยค่ะกำลังคิดว่าจะซื้อเห็นไหมปิ่นโดนชนกล้องเซไปแป๊บนึงอ่ะโดนชนหลังอ้าวโดนดันไปข้างหน้าเฉยเลยไม่ได้ซื้ออันนี้ก็น่ากินเออโดนหันหลังกลับไม่ได้แล้วค่ะโดนชนหลังแล้วปิ่นก็ไหลมาเลยอะโวคาโดปั่นเจอหม้อทอดร้อนๆอีกแล้วมาเจอควันเต็มหน้าปิ่นอีกแล้วโอ้โหตายแล้วเสื้อผ้าปิ่นก็เหม็นไปหมดแล้วตอนนี้มาเจอแต่ของร้อนๆมาเลยมาเอามาให้มันเต็มที่เดี๋ยวอาบน้ำทีเดียวอันนี้ก็น่ากินค่ะทุกคนน่ากินนะอันนี้ก็ซื้อดีมากมันก็ต้องรอมีคนยืนรออยู่นะคะของโปรดปิ่นเลยค่ะลูกชุบน่ารักดีโอ้โหเป็นไงล่ะหอมชุยกลิ่นหอมมากเลยค่ะไปดูน้ำกันต่ออันนี้น้ำอะไรเอ่ยดูดิน้ำอะไรอ้อยต้มภูเก็ตค่ะอันนี้ก็เห็นทุกงานเนาะว่าจะชิมสักหน่อยไม่มีมืออันนี้กะเพราค่ะทำดูน้องๆเขาทำแต่ไม่น่าแต่ปิ่นไม่น่าซื้อตัวนี้นะทุกคนกลิ่นเตะจมูกปิ่นมากเลยอ่ะมันกลิ่นมันหอมเข้าจมูกเลยอันนี้เราเจอเป็นร้านที่สองแล้วนะใช่ไหมจำได้ไหมเนื้อย่าง7ไม้ร้อยค่ะเอาไงดีซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซื้อค่ะไปต่อนี่เราเจอเป็นลายที่2แล้วใช่ไหมเราเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งตัวนี้แต่ที่ปิ่นฟังอะนะมีลูกค้า 3-4 ลายอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยเขาจองหมดแล้วอันนี้ค่ะนึกถึงหลานถ้าหลานมาด้วยปิ่นจะซื้อให้หลานกินนะตัวเนี้ยจะหลอกให้หลานมาดูดิมาดูเร็วๆมันเป็นอะไรแต่ปิ่นยังไม่เคยกินนะแต่เคยเห็นอะบ่อยแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตอ้าวทุกคนเห็นอันนี้ไหมตรงนี้คือลานมังกรค่ะที่ปิ่นมาครั้งแรกเห็นไหมว่าปิ่นเริ่มต้นจากลานมังกรอ่ะตอนนี้ปิ่นกลับมาถึงที่ลานมังกรแล้วนะสรุปไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยทุกคนดูซุ้มนี้แล้วทุกคนเดินเข้าไปเลยนี่ไงที่ปิ่นจะมากินนะคะเย็นตาโฟกินกันจังเย็นตาโฟปิ่นรู้จักร้านนี้ครั้งแรกเลยที่ตลาดโบสอเวนิวค่ะวันนี้ปิ่นจะมากินของเขาที่นี่ไงโอ้สบายใจสั่งเย็นตาโฟเส้นใหญ่ทรงเครื่องรีบกินจะกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนนี่ไงถ้วยละ70บาทกินแล้วสบายใจไปอาบน้ำแล้วนะคะบ๊ายบาย